ฮัลโหล How are you สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเป็นอย่างไรกันบ้างคะสบายดีกันไหมเอ่ยค่ะวันนี้นะคะพบกับครูเจนเช่นเคยค่ะในวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1หรือนักเรียนชั้นป .1 นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนครูเจนจะพาเด็กๆไปท่องคำศัพท์ค่ะให้เด็กๆหยิบคำศัพท์ขึ้นมาเลยเป็นเล่มนี้นะลูกนาเป็น Vocab for Kids นะคะประถมวันหรือคำศัพท์ของนักเรียนชั้นป .1 นะคะให้เด็กๆเปิดไปที่หน้า5เลยค่ะเรามาเริ่มกันคำที่85นะคะลูกเพราะชั่วโมงที่แล้วนะคะเราถึงคำที่84นะคะ85นะคะลูกคำศัพท์เป็น pencil case นะคะอ่านว่า pencil case ความหมายแปลว่ากล่องดินสอค่ะถัดมาคำที่86นะคะเป็น blackboard นะคะอ่านว่า blackboard ความหมายแปลว่ากระดานดำค่ะถัดมาคำที่87นะคะเป็น clean นะคะอ่านว่า clean ความหมายแปลว่าสะอาดค่ะถัดมาคำที่88นะคะเป็น dirty นะคะอ่านว่า dirty ความหมายแปลว่าสกปรกค่ะถัดมาคำที่89นะคะเป็น dry อ่านว่า dry แปลว่าแห้งค่ะถัดมาคำที่90นะคะเป็น wet อ่านว่า wet ความหมายแปลว่าเปียกนะคะเรามาเริ่มท่องกันเลยค่ะลูกที่คำที่85นะคะเป็น pencil 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 case กล่องดินสอ blackboard blackboard กระดานดำclean clean สะอาด dirty dirty สกปรก dry dry แห้ง wet wet เปียกนะคะเด็กๆอย่าลืมไปท่องกันนะคะลูกจากนั้นนะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะลูกเป็นหนังสือ Grammar Clever English 1นะคะหรือหนังสือ Grammar ของนักเรียนชั้นป .1 นะคะเด็กๆเปิดไปที่หน้า68เลยค่ะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะเด็กๆยังอยู่ในเรื่องของ adjective นะคะเป็น adjective นะคะอ่านว่า adjective นะคะลูกความหมายแปลว่าคำคุณศัพท์ค่ะคำคุณศัพท์นะคะมีหน้าที่ขยายคำนามค่ะลูกสำหรับวันนี้นะคะเรายังอยู่ในเรื่องของ adjective นะคะหรือคำคุณศัพท์นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เด็กๆ ก็จะได้เรียนรู้คำศัพท์ที่เป็น adjective นะคะคำอ่านแล้วก็คำแปลค่ะเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะเรามาดูคำ adjective หรือคำคุณศัพท์คำที่1นะคะเป็นคำว่าอะไรมาดูกันนะคะเป็นคำว่า this ค่ะ this นะคะอ่านว่า this ความหมายแปลว่านี้นะคะคำที่2ค่ะเป็น that นะคะอ่านว่า that ความหมายแปลว่านั้นนะคะ2คำนี้ก็เป็น adjective หรือคำคุณศัพท์ค่ะมาดูคำ adjective คำถัดมานะคะเด็กๆมาดูกันว่าจะเป็นคำว่าอะไรนะคะเป็นคำว่า good นะคะเป็น good นะคะอ่านว่า good ความหมายแปลว่าดีค่ะแล้วก็คำว่า bad นะคะเป็น bad นะคะอ่านว่า bad ความหมายแปลว่าไม่ดีนะคะ good ดีแล้วก็ bad ไม่ดีสองคำนี้นะคะก็เป็น adjective หรือคำคุณศัพท์ค่ะAdjective คำถัดมานะคะเด็กๆมาดูกันนะคะว่าจะเป็นคำว่าอะไรนะคะเป็นคำว่า big นะคะ big นะคะอ่านว่า big ความหมายแปลว่าใหญ่นะคะแล้วก็เป็นคำว่า small นะคะเป็น small small นะคะความหมายแปลว่าเล็กค่ะสองคำนี้ก็เป็น adjective ค่ะถัดมานะคะเด็กๆมาดูกันว่าจะเป็นคำว่าอะไรบ้างที่เป็น adjective นะคะเป็นคำว่า hot นะคะเป็น hot นะคะอ่านว่า hot ความหมายแปลว่าร้อนค่ะแล้วก็เป็นคำว่า cold นะคะเป็น cold อ่านว่า cold ความหมายแปลว่าเย็นค่ะ hot ร้อน cold เย็นนะคะสองคำนี้ก็เป็น adjective หรือคำคุณศัพท์ค่ะคำ adjective คำถัดมาค่ะเด็กๆมาดูกันนะคะเป็นคำว่า new ค่ะ
N-E-W นะคะเด็กๆอ่านว่า new ความหมายแปลว่าใหม่ค่ะแล้วก็เป็นคำว่า old ค่ะเป็น old อ่านว่า old ความหมายแปลว่าเก่าหรือแก่นะคะ new ใหม่ old เก่าแก่นะคะสองคำนี้ก็เป็น adjective เช่นเดียวกันค่ะ adjective คำถัดมาค่ะเด็กๆมาดูกันว่าจะเป็นคำว่าอะไรนะคะเป็นคำว่า far ค่ะเป็น far far นะคะที่แปลว่าไกลนะคะแล้วก็เป็นคำว่า near ค่ะเป็น near นะคะอ่านว่า near นะคะเด็กๆความหมายแปลว่าใกล้นั่นเองค่ะ far ใกล้ near ใกล้สองคำนี้ก็เป็น adjective ค่ะ adjective คำถัดมาค่ะเด็กๆเป็นคำว่า long ค่ะเป็น long นะคะอ่านว่าลองความหมายแปลว่ายาวค่ะแล้วก็เป็นคำว่า short นะคะเป็น short นะคะอ่านว่า short ความหมายแปลว่าสั้นค่ะสองคำนี้ก็เป็น adjective ค่ะเด็กๆถัดมานะคะเป็นคำว่าไรมาดูกันนะคะเป็นคำว่า high ค่ะเป็น high นะคะอ่านว่า high ความหมายแปลว่าสูงค่ะแล้วก็เป็นคำว่าlow ค่ะเป็น low low ที่แปลว่าต่ำนะคะ high สูง low ต่ำสองคำนี้ก็เป็น adjective ค่ะคำ adjective คำถัดมาค่ะเด็กๆมาดูกันว่าจะเป็นคำว่าอะไรนะคะเป็นคำว่า sick นะคะ sick sick นะคะอ่านว่า sick ความหมายแปลว่าป่วยค่ะแล้วก็เป็นคำว่า well นะคะเป็น well นะคะอ่านว่า well ความหมายแปลว่าสบายดีค่ะสองคำนี้ก็เป็น adjective ค่ะถัดมานะคะเด็กๆเรามาดูคำ adjective สองคำสุดท้ายก่อนที่เราจะไปฝึกทำแบบฝึกหัดกันนะคะเป็นคำว่า beautiful นะคะเป็น beautiful นะคะอ่านว่า beautiful นะคะความหมายแปลว่าสวยค่ะถัดมานะคะเป็นคำว่า ugly นะคะเป็น ugly นะคะอ่านว่า ugly ความหมายแปลว่าน่าเกลียดค่ะ beautiful สวยนะคะแล้วก็ ugly น่าเกลียดสองคำนี้ก็เป็นคำ adjective ค่ะจากนั้นนะคะเด็กๆเราจะมาฝึกทำแบบฝึกหัดกันในหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือ Grammar Clever English 1นะคะหรือหนังสือ Grammar ของนักเรียนชั้นป.1นะคะให้เด็กๆเปิดไปที่หน้า69เลยค่ะให้เด็กๆหยิบดินสอขึ้นมาเลยนะคะลูกเราจะมาฝึกทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะคะหัวข้อเป็น exercise นะคะ exercise นะคะอ่านว่า exercise ความหมายแปลว่าแบบฝึกหัดนั่นเองนะคะคำสั่งของเราในวันนี้นะคะเขาบอกว่าแปลเป็นภาษาไทยนะคะครูเจนจะพาเด็กๆไปแปลคำ adjective เป็นภาษาไทยนั่นเองค่ะเรามาเริ่มกันที่ข้อ1นะคะลูกเป็นคำว่าอะไรมีใครอ่านออกไหมคะเป็นคำว่า good ลูก good good ความหมายแปลว่าอะไรมีใครทราบไหมเอ่ยความหมายแปลว่าดีค่ะเด็กๆเขียนลงไปเลยค่ะคำที่สองเป็น bad อ่านว่าแบะความหมายแปลว่าอะไรมีใครทราบไหมคะแบะแปลว่าไม่ดีค่ะเด็กๆข้อที่สามเป็นคำว่า hot นะคะเป็น hot อ่านว่า hot แปลว่าอะไรลูกมีใครทราบไหมคะ hot แปลว่าร้อนนั่นเองค่ะเด็กๆเขียนลงไปเลยนะลูกฝึกอ่านไปด้วยนะคะข้อที่สี่ cold อ่านว่า cold ค่ะความหมายแปลว่าเย็นข้อที่5ค่ะเป็นคำว่า this ค่ะลูกความหมายแปลว่าอะไรมีใครทราบไหมคะ this นะคะลูกแปลว่านี้ค่ะข้อที่6เป็นคำว่า that นะคะลูกเป็น that that ความหมายแปลว่านั้นค่ะข้อที่7 new new แปลว่าใหม่ลูกถัดมาข้อที่8 old own แปลว่าอะไรมีใครทราบไหมเอ่ยโอนนะคะลูกแปลว่าเก่าหรือแก่นั่นเองค่ะถัดมาข้อที่9นะคะเป็นคำว่า long ค่ะ long long คำนี้แปลว่าอะไรมีใครทราบไหมเอ่ย long คำนี้แปลว่ายาวค่ะลูกข้อที่10ค่ะเป็นคำว่า short นะคะเป็น short short คำนี้แปลว่าสั้นค่ะถัดมาคำที่11นะคะข้อที่11ค่ะเป็น sick นะคะอ่านว่า sick ความหมายแปลว่าอะไรลูกแปลว่าป่วยค่ะถัดมาข้อที่12เป็น well คำนี้แปลว่าสบายดีนะคะ
ข้อที่13เป็น big อ่านว่า big แปลว่าอะไรลูก big คำนี้นะคะแปลว่าใหญ่ค่ะ14เป็น small small แปลว่าอะไรลูกมีใครทราบไม่เอ่ย small คำนี้แปลว่าเล็กค่ะถัดมาข้อที่15เป็น far far ที่แปลว่าไกลค่ะ16 near เนี่ยแปลว่าอะไรมีใครทราบไหมคะเนี่ยแปลว่าใกล้ค่ะ17เป็นคำว่า beautiful 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 แปลว่าอะไรลูก beautiful แปลว่าสวยนั่นเองนะคะ18 ugly ugly แปลว่าน่าเกลียดค่ะ19 big อ่านว่า big แปลว่าอะไรลูกเหมือนข้อที่13เลย big คำนี้แปลว่าใหญ่นะคะ20นะคะลูกเป็น small small แปลว่าอะไรคะแปลว่าเล็กนั่นเองค่ะเรายังอยู่ในแบบฝึกหัดหน้าที่69นะคะเด็กๆเมื่อกี้เราฝึกแปลเป็นภาษาไทยไปนะคะตอนนี้เราจะมาฝึกแปลเป็นภาษาอังกฤษค่ะหัวข้อเป็น exercise นะคะ exercise นะคะเด็กๆอ่านว่า exercise นะคะความหมายแปลว่าแบบฝึกหัดนะคะคำสั่งบอกว่าแปลเป็นภาษาอังกฤษค่ะข้อที่1นะคะเขาให้โจทย์เป็นภาษาไทยมาว่าสวยสวยภาษาอังกฤษก็คือคำว่าอะไรลูกคือคำว่า beautiful ใช่ไหมคะเป็น beautiful นะคะอ่านว่า beautiful ความหมายแปลว่าสวยค่ะข้อที่1เด็กๆเขียนลงไปเลยนะคะข้อที่2เป็นคำว่าน่าเกลียดตรงกับภาษาอังกฤษก็คือคำว่าอะไรลูกคือคำว่า ugly นะคะเป็น ugly ugly น่าเกลียดนะคะเด็กๆเขียนลงไปเลยนะคะถัดมาข้อที่3เป็นคำว่านี้ตรงกับภาษาอังกฤษก็คือคำว่า this ค่ะเป็น this นะคะข้อที่4เป็นคำว่านั้นนะคะเด็กๆตรงกับภาษาอังกฤษก็คือคำว่า that นะคะเป็น that นั่นเองนะคะข้อที่5เป็นคำว่าป่วยตรงกับภาษาอังกฤษก็คือคำว่า sick นะคะ sick sick ป่วยค่ะข้อที่6นะคะเป็นคำว่าสบายดีนะคะลูกตรงกับภาษาอังกฤษก็คือคำว่า well ค่ะข้อที่7นะคะเป็นคำว่าดีตรงกับภาษาอังกฤษก็คือคำว่า good ค่ะข้อที่8เป็นคำว่าไม่ดีตรงกับภาษาอังกฤษก็คือคำว่า bad นั่นเองนะคะข้อที่9คำว่าสูงตรงกับภาษาอังกฤษก็คือคำว่า high ค่ะ high นะคะข้อที่10เป็นคำว่าต่ำตรงกับภาษาอังกฤษก็คือคำว่า low ค่ะ low นะคะถัดมาข้อที่11เป็นคำว่าใหญ่ค่ะลูกตรงกับภาษาอังกฤษก็คือคำว่า big นะคะ12นะคะเป็นคำว่าเล็กตรงกับภาษาอังกฤษก็คือคำว่า small ค่ะ13นะคะลูกเป็นคำว่ายาวตรงกับภาษาอังกฤษก็คือคำว่าคำว่า long นั่นเองนะคะถัดมาข้อที่14นะคะเป็นคำว่าสั้นตรงกับภาษาอังกฤษก็คือคำว่า short นะคะ15เป็นคำว่าร้อนตรงกับภาษาอังกฤษก็คือคำว่า hot นะคะ16เป็นคำว่าเย็นตรงกับภาษาอังกฤษก็คือคำว่า cold ค่ะ17นะคะเป็นคำว่าไกลไกลตรงกับภาษาอังกฤษก็คือคำว่า far ค่ะ18เป็นคำว่าใกล้ตรงกับภาษาอังกฤษก็คือคำว่า near นะคะ19เป็นคำว่าใหม่ตรงกับภาษาอังกฤษก็คือคำว่า new ค่ะ20สุดท้ายนะคะเป็นคำว่าเก่าหรือแก่ตรงกับภาษาอังกฤษก็คือคำว่า old นั่นเองค่ะเด็กๆอย่าลืมไปทำกันนะคะลูกค่ะจบไปแล้วนะคะเด็กๆสำหรับเรื่องของ adjective นะคะแปลเป็นภาษาไทยก็คือคำคุณศัพท์นั่นเองนะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้คำศัพท์คำอ่านแล้วก็คำแปลที่เป็นคำ adjective ใช่ไหมคะลูกสำหรับวันนี้มีแบบฝึกหัดด้วยนะคะในหน้าที่69นะคะลูกแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็แปลเป็นภาษาอังกฤษเรื่องของคำ adjective นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ก่อนจากครูเจนอยากจะฝากให้เด็กๆนั้นได้ไปอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนแล้วก็อย่าลืมท่องคำศัพท์กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ see you again bye